นะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาซ่อมนะครับมิกเซอร์นะครับของยี่ห้อยามาฮ่าซึ่งเป็นของทางแผนกนะครับก็คือใช้งานมานานแล้วอันนี้นะเสียอยู่นะครับก็คือเสียอยู่หลายตัวเลยนะครับช่องบางช่องนะครับชแนลบางชแนลนั้นใช้ไม่ได้การเสียก็คือไม่ใช้งานมาเยอะการเสียก็คือส่วนมากจะเป็นพวกวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มปุ่มปรับต่างๆนะครับมันเสียที่เสียแล้วนะครับไอ้ที่มันเสียเนี่ยผมก็ได้เช็คแล้วนะแล้วก็ได้ทำการนะฮะทำตำหนิไว้แล้วก็คือละยกรอยสูงขึ้นอย่างเงี้ยช่องเนี่ยที่มันเสียอยู่เนี่ยไอ้ส่วนที่ไม่เสียก็อยู่นะครับที่เสียก็ยกรอยไว้เพื่อให้รู้นะครับว่ามันเสียแล้วจะมานะฮะดูที่อาการเสียเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องสั่งนะครับสั่งบริษัทนะครับของยี่ห้อยามาฮ่าเนี่ยแต่ตามท้องตลาดไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านี่ก็คือนะฮะแล้วจะมาซ่อมใช้งานเดี๋ยวจะมาให้ไปสอนเด็กนะครับปุ่มต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วตอนนี้นะฮะเพราะมันใช้งานมาเยอะแล้วนี่ก็จะมีฟังก์ชันปุ่มการทำงานต่างๆมันนะฮะใช้งานถักไว้หนักดูเนี่ยทดลองหมดละอันนี้เราก็มาดูนะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของยามาฮ่านะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มาดูปุ่มต่างๆนะฮะส่วนมากก็จะเป็นนะปุ่มตรงนี้นะฮะเสียเราจะมาดูอาการเสียของมันอันนี้เรามาดูนี่ข้างหลังเนี่ยพวกหรือสัญญาณเข้าต่างๆนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็ใช้บางช่องนะครับบางช่องบางสัญญาณอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้นะครับแปดช่องนะครับไม้นะเนี่ย1 2 3 4 5 7 8ได้เนี่ยอันนี้ไลน์อินนี่เป็นอินเอานะครับตัวนี้ก็คือรายละเอียดคงไม่เจาะลึกมากนะแล้วนี้เรามาดูนะตัวนี้พวกปุ่มพวกนี้นะดูสัญญาณต่างๆอันนี้เราครูก็ใช้นะแปลงเลยเนี่ยใช้แบบนี้นะมาแปลงเลยนะเอาหัวนี้เอาแปลงเอาเพื่อจะได้ใส่สะดวกนะครับแจ็คอาร์ทีเอพวกนี้นะครับใส่ก็คือทำมันเองมันจะได้เวลาไปซื้อค่อนข้างจะหายากหน่อยอย่างเงี้ยจะแคนนอนอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือสัญญาณเอาท์พุตสัญญาณเอาท์พุตก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ก็แปลงออกมาเนี่ยนี่นะฮะสัญญาณเข้าเนี่ยเราจะใช้เนี่ยสัญญาณนี้สัญญาณเข้านะฮะเจ็บพอดีไลน์แต่ละช่องเดี๋ยวจะวัดจะทดลองให้ดูทีละช่องละช่องนะครับช่องไหนที่มันเรียนเสียเดี๋ยวให้นักศึกษาช่วยคนหนึ่งแล้วก็จะมีไม้นะครับไม้สำหรับเช็คดูว่าช่องไหนมันเสียไม้นะฮะเดี๋ยวนี้ก็คือเรามาดูอาการเสียของมันนะครับแต่ละอาการมันเป็นแบบไหนช่องนะคือนะฮะช่องหนึ่งเนี่ยนะครับคือทั้งนี้ทั้งหมดช่องหนึ่งช่องสองสามสี่อย่างเงี้ยแต่ปุ่มไหนที่มันเสียละครูก็ตัดทิ้งไปแล้วนะครับยกสูงๆไปแล้วก็คือต้องสั่งอะไรมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนส่วนฟังก์ชันการทำงานต่างๆนี้นะครูก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนักเพราะว่าเราต้องมันจะลงรายละเอียดลึกมันจะใช้เวลานานเยอะอ่ะอันนี้เราเสียบสัญญาณก่อนทีละช่องนะครับทีละช่องช่องเดียวก็ได้ไม่เป็นไรใช้เดียวนะครับเดี๋ยวสัญญาณจะไปแยกนะสัญญาณเข้ามาอินพุตอันเดียวนะครับอินพุตช่องเดียวแล้วเดี๋ยวจะมาแยกได้นะครับแยกซ้ายขวาได้นะมันสามารถทำได้แต่นี้พลิกหงายดิอันนี้ก็คือเนี่ยยังไม่ได้แกะนะครับนี่คือบอร์ดทั้งมันนะครับเนี่ยพวกเป็นพวก IC นะครับพวกออฟแอมป์อันนี้นะเวลาจะถอดเปลี่ยนก็ต้องแล้วถอดทั้งบอร์ดเลยเรามาเช็คทีละช่องกันละกันนะนะก็คือปุ่มวอลลุ่มต่างๆนะนี่คือวอลลุ่มต่างๆที่จะเปลี่ยนเนี่ยต้องสั่งบริษัทนะครับตรงนี้ในตลาดไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าแต่สั่งบริษัทช่วยให้สุดนะครับอันนี้นะครับเราลองสัญญาณนะฮะสัญญาณเข้ามานะฮะปรับนะครับเราปรับแล้วดูนะฮะนี่สัญญาณเข้ามาในช่องหนึ่งนะฮะมันมาช่องเดียวนะฮะปรับแล้วนะฮะเราก็จะเช็คทีละช่องนะครับเช็คเกณฑ์ใช้ได้เสียงนะครับเสียงทุ้มแหลมนะครับ
นี่คิดใช้ได้ทีนี้ไม่ได้ใช้นะครับเซนเนี่ยไอ AX 1 AX 2เนี่ยยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ต่อเอฟเฟคเนี่ยสำหรับไมค์นี่เรามาดูนะฮะสไลด์เนี่ยใช้ได้แต่มาแยกตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยด้านข้างเดียวเนี่ยปั๊บเนี่ยหาที่ช่องเห็นชัดๆตรงนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยเปลี่ยนไปช่องหนึ่งตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับตอนนี้เธอเอามาช่อง2นะครับช่อง2จับมาช่อง2นะครับช่อง2ตอนนี้ช่อง2ก็คือตัวนี้แถวนี้นะนี่ก็คือมันใช้ได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เดินสัญญาณสไลด์เข้าไปปึ๊บดูวีดีโอจบเพลงพอดีนะตอนนี้มาดูเกณฑ์ทีละเกณฑ์นะฮะปรับเกณฑ์ได้ใช้ได้นะฮะแหลมใช้ได้ตรงนี้ผมพวกนี้ใช้ได้ใช้แทนซ้ายขวาตัววีดีโอนะฮะเนี่ยนะจึงทิ้งพี่ไปไม่แลสักครั้งปุ่ม3ปุ่ม3เธอมาปรับเลยนะครับปรับตัวนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายฝังบนเลยทำเรื่อยๆเพิ่มไปด้วยนี่นะไปเรื่อยสิปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยนี่นะฮะซ้ายขวานี่นะฮะช่องอื่นต่อไปหนึ่งก็เช็คก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเช็คเวลาเช็คนะครับดูปุ่มที่มันเสียเนี่ยใช้นั่น4ใช้นั่น4นะครับมาตรงนี้เลยนะครับปรับตรงนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลานะฮะเนี่ยนะปิดเนี่ยมาเดี๋ยวทีมาเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วลมเสียต่อไปเชิญท่านต่อไปปรับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้พอดีมันใช้ได้อยู่แล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เท่านี้อ่ะต่อไปนี่ก็ดังข้างเดียวเนี่ยดังข้างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาลองนะครับชั้นนั้น7นะครับใส่เข้าไป8แล้วจอยนี่ตายผิดแล้วเอ้อเธอนี่เนี่ยนะครับชั้นนั้น7ตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่นะครับนะใช้ได้อยู่แล้วเร่งเสียงโทษทีแผนซ้ายขวาอย่าบังที่จะไปแผนข้างบนอีกให้เห็นข้างบนนะฮะซ้ายขวาผมบนนี้
ต่อไปแชนแนลแชนแนล8แชนแนล8ใช้ได้นะครับต่อมา90นะฮะ90นี่จะอยู่ในนะฮะ90ครับเดี๋ยวจบเพลงตัวนี้อันนี้ไม่ดีเนี่ยปุ่มต่างๆนะฮะมันเสียอยู่เดี๋ยวนี้ก็เสียถอดออกไปตอนนี้เราก็จะมาลองดูนะครับตอนนี้เธอมาใส่2กับ3ใส่2กับ3ไปเลยในช่องนี้คือที่มันใช้ได้อยู่นะครับช่องนี้ใช้ได้อยู่นะฮะเราจะทีละช่องนี่นะแอนซ้ายขวาผมสตูดิโอเนี่ยผลลัพธ์พวกนี้นะครับต้องไล่เช็คนะเช็คปุ๊บเสียก็นำมาเปลี่ยนนะฮะนำมาเปลี่ยนส่วนสองช่องนี้นะครับคุณยังไม่ได้ลองนะก็คือลองก็คือมันอาการเดียวกันอันนี้ก็คือเสียเนี่ยยกสูงเนี่ยผมเสียนะครับผมรู้เสียตอนนี้เราไปลองไมค์ดีกว่าเรามาลองไมค์เสียบสัญญาณไมค์อันนี้เอาไปเลยลองสัญญาณไมค์นะฮะลองปีไมค์เนี่ยมันใช้งานได้ไหมเสียบไปเข้าไปปุ๊บลองชั้นหนึ่งนะครับโล1 2 3 4นี่นะฮะช่องนี้เสียนะครับ7 8ทางเดียวต่อมาชั้นนั้น2ก็ลองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับลองสัญญาณ input แล้วก็สัญญาณ output ใหม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2ไปลองไปแล้วก็ลองไมค์เนี่ยมันจะมีนะฮะ1สามารถเพิ่มเสียงเอฟเฟกต์ได้5เนี่ย6 7 8 9 10 1ผมเอฟเฟกต์นะครับ3 4 5 6เนี่ยแหละผมเอฟเฟกต์นะครับทำงานเนี่ย9 10 1 2 3ตรงนี้นะคุมได้5 6 7 8 9 10 1 2 3ตัดไปเรื่อยๆแล้วก็คือลองอันนี้ลองไปเรื่อยๆนะครับนักศึกษา1 23 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6ไม้แต่เราก็ต้องลองละลองทุกตัวนะครับลองทุกช่อง1 2อันนี้มันก็คือจะสัมพันธ์กันนะครับนะใช้กับไม้ด้วยนะฮะ7 8 91 2 3 4 5 6ไปต่อไปเพชร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม้ทุกตัวนี่ก็คือ1 2 3ใช้ตัวใช้งานได้นะครับทุกช่องแต่ปุ่มแพนนั้นใช้งานไม่ได้ก็สเตอร์ไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7นี่มาใช้ไม่ได้เลยนะครับเสียไปเลยนี่ก็คือละวิธีการเช็คนะเช็คทีละส่วนละส่วนเช็คอะไรปุ๊บแล้วก็ละฮะเดี๋ยวเราต้องมานะฮะหาซื้ออุปกรณ์ที่มาเปลี่ยนนี้อย่างนี้เนี่ยโยกเนี่ยล็อกแรก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 เนี่ยถอดออกมาเลยนะฮะ
เห็นนะอาการเสียแล้วก็เสื่อมฮะมันจะรู้สึกมันจะเคลื่อนน่ะใช้งานเป็นนานๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องหาซื้ออะไรเปลี่ยนพลิกบอร์ดดูสิพลิกบอร์ดด้านหลังเวลาแกะน็อตนะครับมันก็ต้องแกะทั้งชุดเลยแต่ละช่องละช่องนะพวก IC พวกนี้มันใช้งานได้หมดแหละเพียงแต่แล้วฮะแล้วก็เปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนทั่ววอลลุ่มวอลลุ่มพวกนี้ต้องแกะค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะนี่สรุปแล้วที่ใช้งานได้ใช้งานได้ก็คือมีแค่3ช่องช่องที่2 3นะ2 3แล้วก็ช่อง7ตรงนั้นนะฮะวอลลุ่มนี่เสียหมดเลยวอลลุ่มแพนเนี่ยเสียหมดเลยตัวนี้ส่วนในพวกสัญญาณเข้ามานี้ก็ต้องเช็คอีกอันนี้ก็จะมีเสียอีกนะครับแต่ยังไม่ได้แกะเวลาแกะได้ไล่มาก่อนแล้วก็แกะทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะหายนี่จะเป็นปุ่มตัดสัญญาณเข้ามาตัดสัญญาณเข้าช่อง2ช่อง3อันนี้จะเป็นปุ่มนะฮะ equalizer กดมาปุ๊บเนี่ยจะยกระดับเสียงไปอีกเป็นพวกพันท่อมนะครับพวกร้องเพลงพวกคาราโอเกะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีถ้าเราใช้นะหูฟังนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ไลน์จากหูฟังเราเสียบใจเด้ทางนี้นะฮะเราใช้ไลน์จากหูฟังแต่นี้จะเป็นปุ่มนะฮะปุ่มคอนโทรลนะครับเอาพุทธจะมีให้เลือกอยู่นะครับหลายช่องนะครับช่องนี้ก็ได้ส่วนปุ่มรายละเอียดนะจะไม่เจาะลึกมากเพราะว่านะครับมันต้องใช้เวลาเยอะนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องสัมผัสต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะเราก็มานะฮะนะครูจะเน้นไปทางนะซ่อมบำรุงมากกว่านะอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วแต่ละตัววอลลุ่มแต่ที่เปลี่ยนแต่ละตัวเนี่ยค่าความทานไม่เท่ากันนะครับบางทีมี2ขาบางทีมี3ขาบางทีมี6ขาเงี้ยต่างกันนะครับเราต้องรู้ก่อนนะว่าตัวไหนเสียไม่ใช่ว่าถอดมาตัวนึงถอดวอลลุ่มมาตัวนึงเลยแล้วก็ไปซื้อตัวเดียวกันเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่ละขามันต่างกันก็คือหน้าที่การทำงานจะต่างกันอย่างตัวนี้เนี่ยใช้6ขาเนี่ยนะครับ6ขาเนี่ยไหนเนี่ย6ขาส่วนนี้ใช้แค่ไหนฮะ3ขาเนี่ยตัวเนี้ย3ขา3ขานี่6ต่างกันนะฮะเวลาเลือกซื้อใช้งานก็ต้องเอาตัวอย่างไปจะชัวร์ที่สุดเราจะมาลองช่อง13 14สัญญาณนะฮะRCA เข้ามานี่ไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยตัวนี้13 14ตัวนี้ช่อง13 14อยู่นี้นะครับเป็นแจ็ค RCA ใส่เข้าไปได้เลย13 14แล้วก็15 16 13 14ก็คือนี้ช่องนี้ช่องนี้แต่อย่างนี้มันเสียอยู่นะฮะลองสัญญาณเข้ามาดูที่ลมเนี่ยเป็นวอลลุ่มด้วยมันเพี้ยนไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้อีกนะผมนี่
15-1615-16นี่คือทั้งช่องเลยนะเนี่ยเสียงเนี่ยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยสรุปแล้วก็นะครับกลับไปเหมือนเอาไปเลยไปใส่ช่อง2ช่อง3สรุปแล้วก็คืออันนี้ก็ต้องเช็คละเอียดอีกทีนึงวอลลุ่มนี่คือทั้งหมดนะวอลลุ่มนี่คือทั้งหมดเลยแล้วก็ช่องนี้ก็ต้องละเช็คดูอีกทีนึงมีที่มีปัญหาก็คือส่วนพวกนี้นะครับมีปัญหาต้องค่อยๆนั่งเช็คนะแกะข้างๆนะฮะทั้งหมดเลยนี่ก็จะเป็นน็อตตรงนี้นะฮะเนี่ยน็อตตรงนี้แกะทั้งแผงมาเลยแล้วก็หาซื้อวอลลุ่มอันดับแรกนะครับนะอย่าเพิ่งถอดนะฮะให้หาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ให้ได้ก่อนถ้าหาอุปกรณ์ไม่ได้เออยังไม่ต้องไปแกะหรอกถ้าแกะไปเดี๋ยวก็ของก็จะหายไม่ต้องไปแกะนะครับให้หาอุปกรณ์ได้ก่อนวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ